สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในรุสสพิมพ์ไทยโพสต์นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาซื้อมาอ่านกันได้วันนี้ตรงกับฉบับประจำวันจันทร์ที่19เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนีหยิบยกเอาเรื่องของการเลือกตั้งที่ กำลังจะมีขึ้นซึ่งถ้าเป็นไปตามกำหนดการก็น่าจะประมาณสักเกือบจะกลางปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้วันนี้ก็หยิบยกเอาแนวคิดของพักการเมืองแนวคิดของคนที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งขึ้นมาพูดคุยเป็นประเด็นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองเอาไปคบคิดดูกันแล้วกันนะครับว่าแนวคิดนี้ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ เป็นเรื่องของการที่จะทําความเข้าใจว่าพักการเมืองคุรจะมีหน้าที่อะไรในสภาผู้แทนราษฎรน,น,น่าสนใจนะครับวันนี้หัวข้อที่คุณเปลยให้ไว้เนี่ยคืออีกสมัยก็สายเกินแก้สมัยก็หมายถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยแหละครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลยบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีเวลาให้ซื้อให้แจกกันแค่อีกแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวเท่านั้นแหละครับหมดละ เดี๋ยววันที่24กันยายน2565เนี่ยกกตเขาก็ต้องเป่าลูกวีดหมดเวลาแล้วก็เข้าสู่โบทของการเลือกตั้งใหญ่6เดือนนะครับห้ามหาเสียงห้ามแจกกล้วยห้ามตกเขียวห้ามล่วงหน้าห้ามสัญ,ญิงสัญญาอะไรทั้งสิน้นว่าจะให้จะให้ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้เท่านั้นแหละครับมันผิดกฎหมายถึงขั้นยุบพรรเลยนะครับทำเป็นเล่นไป พูดถึงพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเหมือนจะมีตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเยอะเหลือเกินแถมชื่อก็อย,กยังคล้ายๆหรือเหมือนๆกันอีกจนบางครั้งเนี่ยผมเองก็จะผิดจำถูกนะครับผมนี่หมายถึงคุณเปลเนเ่ยนะครับอย่างสมัยที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงพรรคของกำนันสุเทพขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปเปิดทำเนียบพรรคดูชื่อเพราะมันจำยากชื่อของเขาคือพรรครวมพลังประชาชาติไทยแต่ตอนหลังอาจารย์อนเนกลาธรรมทัศน์นี่แหละครับมาเป็นหัวหน้าพรรคก็เลยไปตัดเหลือแค่พรรค รวมพลังสองคำมีพญานาครารเป็นโลโก้ก็ดูแล้วค่อยเรียกง่ายหน่อยค่อยจำง่ายขึ้นมานิดนึงแล้วก็ขูดคอหัวหได้ง่ายหน่อยด้วยนะครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับชื่อพักแต่ละพักที่มาในธีมเดียวกันให้ปวดหัวจำอีกหลายพักเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับของนางพญาสุดารัตเกยุราพันเนี่ยตั้งชื่อว่าพักไทยสร้างไทยของอาจารย์สมคิด ชื่อว่าพักสร้างอนาคตไทยของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาเนี่ยตั้งชื่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติมีเยอะนะครับมีเยอะมากนึกไม่ทันตอนนี้ยาวแล้วก็ใหญ่แต่กลับจําง่ายเนี่ยมันจะมีอยู่พักหนึ่งคือพักเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนชื่อพักนะครับแต่ว่ารีแบรนดิ้งเซิ้งส้อยเป็นครอบครัวใหญ่ของคนหัวใจเดียวกันเพื่อไทยก็มี สองนางพญาตัวแม่ตัวลูกอ้อ,อกับองค์อิงเนี่ยขี่ขอคอโคจสารนําทัพเองนะครับดูก็โชว์ตัวดูก็าหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์กันแล้วเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับแต่ละพักแต่ละพักมีนโยบายเนี่ยเป็นสินค้าขายกันหลากหลายเลยทีเดียวอย่างของนางพญาสุดารัตน์เนี่ยนะครับต้องยอมรับ,รบว,ว่าหว๋หวาแล้วก็หวาเสียวครับเพราะว่าจะมีการแจกบำนาญประชาชนคนละสามพันต่อเดือนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ย หลังจากวันที่24นี้ไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าข่ายหาเสียงสัญญิงสัญญากันเลยนะครับว่าจะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะครับเห็นบอกพี่สีจะเอาแน่หรืออย่างของอาจารย์สมคิดนะครับมีทั้งอุตมะมีทั้งสนธิรัตน์นี่ก็เก่งเศรษฐกิจและก็ชูอาจารย์สมคิดเนี่ยเป็นจุดขายในตําแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีผมก็ช่วยลุ้นอีกคนนึงก็แล้วกันนะครับชื่อสมคิดป็นนายกเนี่ยจะทําให้คนไทยสมคิดได้ด้วยแล้วก็จากปี66นี่ยกเก้าอี้ให้นั่งยาวไปถึงปี74นู่นเลยนะครับ ส่วนสองนางพญาแม่ลูกเนี่ยเท่าที่ฟังมาฟังฟังมาตลอดเป้าหมายนโยบายที่หาเสียงนางพญาตัวลูกเขาก็จะชูประเด็นเรื่องพาพ่อกลับบ้านแม่นี่ถ้าเกิดนางพญาตัวแม่ขึ้นเวทีเนี่ยสงสัยจะต้องชูประเด็นพาอาดีตสามีกลับบ้านหรือว่าพาสามีเก่าเนี่ยกลับบ้านนะครับเพราะนี่คือภารกิจเพื่อชาติเพื่อประชาชนกระเพื่อไทยเขาอะนะครับ ส่วนอีกพักหนึ่งคือพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นพักการเมืองน้องใหม่ล่าสุดของภาษานี้เลยคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักจะขายอะไรได้ยินในท้องตลาดเขาบอกว่าตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนายกประยุทธ์นเนี่ยแหละครับผมเองเนี่ยไม่ถึงคุณเบลเนี่ยนะครับผมเองก็ยังไม่เคยได้ยินคุณพีรพันธ์ขึ้นเวทีแล้วก็ไปบอกว่าตั้งพักขึ้นมาด้วยเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรและสินค้าที่จะขายของพักนี่คืออะไรยังไม่เคยได้ยิน เพิ่งมีเมื่อวานนี้แะครับเมื่อวานซืนนี่แหละครับมีโอกาสได้ดูการให้สัมภาษณ์กับคุณอัญชลีไพรีรักในรายการท็อปท็อกค่อยฟ้าแจ้งจากป่าขึ้นมาหน่อยนึ่งไปสะดุดหูเนี่นะครับไอ้ตรงที่คุณพีรพันธ์ซึ่งเป็นอดีตตุลาการเนี่ยหรือว่าเป็นผู้วิพากษาเก่าเนี่ยนะครับคุณพีรพันธ์เนี่ยมองปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยไม่เหมือนใคร แลก็ยังไม่เคยได้ยินพักการเมืองไหนทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเนี่ยมองในมุมแบบที่คุณพีรพันมองมาก่อนเลยเมื่อวานซืนนี้นะครับที่คุณพีรพันเนี่ยหยิบปัญหาที่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาพูดให้ประชาชนเห็นเป็นนามนธรรมแต่มองข้ามกันมาตลอดเลยนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองไปอ่านแล้วก็คร่ครวญตามกันแล้วกันนะครับผมจะแกะเอาบางตอนมาให้เห็นทางสว่างกันคุณอชลีเนี่ยถามคุณพีรพันอย่างนี้ว่า ความฝันของคุณพีรพันธ์คืออะไรคุณพีรพันธ์ตอบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าผมในที่นี้หมายถึงคุณพีรพันธ์นะครับผมอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าผมไม่คิดว่าผมจะทําไม่ได้นะผมคิดว่าผมทําได้คือผมเป็นคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างของสิงคโปร์เนี่ยช่วงเวลา63ปีเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์เขาสามารถ คือจากประเทศที่ในอดีตเนี่ยนะต้องขอโทษคือในความเป็นจริงของสังคมเนี่ยถือว่าสื่อมวลชนสมัยก่อนเนี่ยวิจารณ์ประเทศสิงคโปรต์ตอนนั้นว่าเป็นสลัมทั้งประเทศเลยปรากฏว่ารีโกนยูเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปี2502วันนั้นเนี่ยประเทศเราถึงไหนแล้วครับปี2502นะครับเขายังต้องส่งคนมาดูงานที่บ้านเราตั้งหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องที่อยู่อาศัยของคน แต่นี่63ปีผ่านไปปรากฏว่าเขาไปถึงไหนแล้วครับแล้วเราเนี่ยอยู่ตรงไหนกันสิ่งหนึ่งผมอยากจะเรียนครับผมนี่หมายถึงคุณพีรพันธ์นะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าลีกอนยูเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเขามองปัญหาประเทศของเขาเป็นระบบเขามองว่าเขาต้องการที่จะเห็นว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นอย่างที่ผมพูดแต่เขาวางแผนเป็นระบบว่าเริ่มต้นของปัญหาวันนี้คืออะไรต่อไปจะเป็นอะไรและเป็นยังไงแต่อันแรก ที่เขาทำเนี่ยก็คือการแก้กฎหมายหมดเลยนะครับผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับกติกาของบ้านของเมืองนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีกติกากันเรามีความคิดดีเราอยากจะเห็นสังคมเป็นอย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนี้เราอยากจะเห็นสังคมมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยากจะเห็นคนทํามาค้าขายคล่องแต่แต่ปรากฏว่ากฎหม,มายเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไปหมดหลายอย่างไม่มีกฎหมายให้ทําได้หลายอย่าง ทำอะไรก็ต้องไปรอขอใบอนุญาตก่อนหลายอย่างที่วันนี้เนี่ยจเจริญเติมโตกลายเป็น SME เป็นธนะเศร,รษฐ,ฐกิจดิจิทัลกฎหมายทําทันไหมล่ะครับคําตอบคุณก็ไม่ทันเพราะไม่ทันแล้วไปไหนล่ะครับต่อให้มีทีมเศร,รษฐกิจสิทีมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่เปิดช่องเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่รีุกอยูทําในวันนั้นเนี่ยก็คือการแก้ไขการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศและก็การทําเศรษฐกิจทั้งหมดเลย นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นความเจริญของประเทศสิงคโปร์เขาเขาปลดล็อกหมดเลยนะครับผมคิดว่านี่แหละคือวิธีการที่ถูกต้องอันที่สองเนี่ยก็คือในสังคมที่รู้สึกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่มันมีความเหลื่อมล้ากันอยู่หรือว่ามีความไม่เป็นธรรมของสังคมกันอยู่นี่อีก,กเหมือนกันสามารถแก้ไขได้ครับปรับปรุงสังคมได้ครับโดยใช้กฎหมายนี่แหละเป็นเครื่องมือทําให้เกิดการเจือจางกันได้เกิดความเสมอภาคเกิดความเท่าเทียมกันได้ ลดความเหลื่อมล้ําให้มันหายลงไปได้ก็เหมือนกับที่สิงคโปร์เขาทำนั่นแหละครับจากตรงน,นั้นแหละที่ทําให้สิงคโปร์เนี่มมีพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วอยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินเป็นได้ยังไงล่ะครับผมถามว่านักเศรษฐศาสตร์มานั่งคิดแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะครับที่เขาเป็นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ารีกกนยูเนี่ยเขาแก้กฎหมายทํากฎหมายใหม่ห,ห,หมดเลยที่ทําได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเป็นนักกฎหมายเขารู้ ว่าต้องทําอะไรแบบไหนนึกออกไหมครับประเทศเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่่ารําไม่ได้นะครับหากแต่ว่ามันไม่มีใครทําแล้วเวลาทําของเราเนี่ยเวลาพูดการเมืองเราก็มักจะมองการเมืองให้เป็นการเมืองอยู่ตลอดแต่ลีกูนยูเนี่ยเขาไม่ได้มองการเมืองเป็นการเมืองนะครับเขามองว่าการเมืองเนี่ยเป็นภารกิจเป็นงานที่ต้องทํากันประการต่อไปที่ผมเห็นข้อแตกต่างก็คือประเทศเราเนี่ยสมราชการหรือว่าหน่วยงานของรัฐ มักจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างก็มีนโยบายต่างคนต่างก็มีแนวทางของตัวเองเราก็มักจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเรื่องของตรงนี้เขาอันนี้เรื่องของตรงโน้นเขาแต่ของรีกกนยูเนี่ยเขาไม่ใช่ทุกอันมันคือหน่วยงานเดียวแต่แบ่งหน้าที่การทําแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องเซนทรารไรซ์คือการรวมศูนย์กลางในการกําหนดทิศทางนโยบายสมมุติอย่างนี้ สมมุติว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงเรื่องจะทําอย่างไรที่จะให้ที่ดินของประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีมากมายแล้วก็ใหญ่โตมากมายไก่กองกว่าสิงคโปร์เขาเยอะแต่ทําไมเรายังมีปัญหาที่ทํากินทําไมเรายังมีปัญหาที่อยู่อาศัยกันอยู่เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่ากฎหมายป่าไม้เอ่ยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเอ่ยตีกันไปหมดแล้วครับกฎหมายที่ดินอีกต่างหากทาไมเราไม่สามารถที่จะรวมศูนย์กันแล้วก็แก้ปัญหานโยบายรัฐบาลอย่างนี้ออกมาปั๊บเลย ทุกส่วนราชการก็ต้องถือกฎหมายเดียวกันถือเป็นคําสั่งเดียวกันนโยบายเดียวกันเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงปัญหาทั้งหมดได้ไม่ได้แปลว่ากระทรวงนี้พอทําเสร็จแล้วนึกว่าปลดล็อกไปแล้วเราวก็ว่าที่ไหนได้อีกกระทรวงนะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวมันต้องไปที่ไหม่อีกผมถึงบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมองการเมืองเป็นการเมืองแต่ผมไม่ได้มองการเมืองเป็นการเมืองผมมองว่าการเมืองก็คือสิ่งที่ต้องทํางานแล้วก็แก้ไขกัน ผมในที่นี้หมายถึงคุณพีรพันธ์นะครับผมอยากจะเรียนคุณอัญชลีว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจอธิปไตยมันจะมีอยู่3อย่างคือบริหารตุลาการนิติบัญญัติเขาแบ่งภารกิจหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วบริหารก็ดูแลบ้านเมืองไปนะครับ,บ,ไไรบตุลาการก็พิจารณาพิพากษาคดีไปนะครับนิติบัญญัติก็ต้องดูแลกฎหมายสิครับปรับปรุงกฎหมายไปทํากฎหมายให้มันดีกับบ้านเมืองสิครับแล้วนิติบัญญัติคือใครก็คือสอสอ แต่สอสอบ้านเราเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมครับผลงานเรื่องกฎหมายที่ควรจะมีเนี่ยมีไหมครับสื่อมวลชนเนี่ยเคยสนใจเรื่องกฎหมายไหมครับเพราะฉะนั้นนิติบัญญตัติเราก็เลยไม่ได้ฟังก์ชั่นไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเท่าที่ควรนิติบัญญัติของเราเป็นการเมืองครับไม่ใช่นิติบัญญัติแท้ๆนี่คือปัญหาของประเทศไทยทุกวันนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย พรรคการเมืองก็เลยกลายเป็นพรรคการเมืองจริงๆซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองที่ทําหน้าที่นิติบัญญตัติดูแลสิ่งเหล่านี้ให้กับบ้านเมืองเลยผมยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกากันแล้วกันคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับจะต้องเรียนกฎหมายด้วยตอนที่ผมไปเรียนปริญโทเนี่ยบางคนอายุมากกว่าเราตั้งเยอะนะก็เลยถามเขาว่าเขามาเรียนทําไมเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นนักการเมืองอา้าวเขาถามต่อว่าอา้าวล้าทำไมล่ะทาไมต้องมาเรียนกฎหมายล่ะ เขาก็บอกว่าถ้าไม่เรียนกฎหมายเนี่ยคนก็จะไม่เลือกเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าการเป็นผู้แทนของสหรัฐเนี่ยมันเป็นระดับผู้แทนสสกับบุตรที่สมาชิกเขาเรียกว่าซเนเตอร์กับเลเซนเทีฟทั้งสองคนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเรียกสสสวใช่ไหมครับแต่2กลุ่มนี้อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าล e จิสเลเตอร์คือผู้บัญญัติกฎหมายเขาบอกว่าถ้าไม่จบกฎหมายคนก็จะไม่เลือกครับเพราะว่าการทํางานของเขาเนี่คือการ ออกกฎหมายแล้วถ้าไม่รู้กฎหมายแล้วใครจะเลือกนะครับแต่ของเราเนี่ยมันคนละแบบกันเห็นไหมครับพะเรามองนักการเมืองคือการเมืองบ้านเมืองมนถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วนี่แหละครับคือแนวทางที่ผมคิดว่าการสร้างพักรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเป็นพักการเมืองก็เพื่อทํางานให้กับบ้านให้กับเมืองไม่ใช่มาเล่นการเมืองกันส่วนจะได้แค่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบแต่อย่างน้อยผมได้ลงมือทําแล้วนะครับ นี่แหละครับคือข้อความของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ไปให้สัมภาษณ์กับคุณอัญชลีีพอดีรักกันนะครับคุณเปลบอกว่าเป็นไงครับฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจไหมครับน่าสนใจกับเนื้อหาในมิติคิดในมิติธรรมพักการเมืองของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ชื่อว่าพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไหมครับคนคนนี้ได้ชื่อว่าใจเนี่ยเป็นด้ามวาจาเป็นขวานนะครับ นี่ถ้าเกิดว่าไม่พาซรากการเมืองที่เป็นอุปสรรคการพัฒนาประเทศตั้งแต่บัดนี้เนี่ยนะครับแล้วปล่อยให้ทิ้งอีกสมัยหนึ่งมันก็จะสายเกินแก้ได้นะครับ